พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับแลเกาะล้านนั้นท่านผู้รู้บอกว่าเป็นขี้เหล็กไหลตระกูลหนึ่งเป็นเหล็กไหลประเภทโคตรเหล็กไหลงอกซึ่งเป็นเหล็กไหลชนิดรองลงมาต่างจากเหล็กไหลน้ำหนึ่งเช่นเหล็กไหลโกปิติเหล็กไหลเจ้าป่าและเหล็กไหลเพิงที่มีอิทธิฤทธิ์มากและเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ต้องใช้วิชาอาคมในการตัดส่วนเหล็กไหลชั้นรองเช่นแลเกาะล้านเหล็กไหลงอกที่เขาอึมครึมเขากะอ่างและเหล็กไหลเมืองรองจังหวัดแพร่เหล็กไหลงอกนั้นเป็นโคตรเหล็กไหลที่มีลักษณะการงอกไปมาเหมือนเม็ดไข่ปลาสีดำมันปนเขียวรูปร่างแปลกตาบางชิ้นทอสีเป็นสีลุงน่าอัศจรรย์มักพบตามเพดานถ้ำบางครั้งฝังอยู่ในดินก็มีแม้ว่าจะเป็นเหล็กไหลชนิดรองแต่ก็มีอนุภาพสูงเพราะเป็นของที่มีเทพยดารักษาโดยมากจะเป็นยานของพระฤาษีที่ทรงตบะแก่กล้าและมีเจ้าป่าเจ้าเขามากมายรักษาอยู่เหล็กไหลชนิดนี้เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากแม่ธาตุที่จะเกิดขึ้นได้แลเกาะล้านหรือขี้เหล็กไหลตามความเชื่อของบรรดาเซียนพระอยู่ตรงที่แลสามารถงอกได้หรือขยายตัวให้โตขึ้นได้หากเป็นแลที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วมีการงอกที่เหมือนกับหินงอกหินย้อยทั่วไปก็ดูไม่น่าแปลกแต่ถ้านำแลเกาะล้านมาเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกอย่างมิดชิดแล้วปรากฏว่ายังสามารถขยายขนาดหรืองอกเพิ่มเติมจนดันกรอบให้แตกออกมาได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่ก็เป็นเรื่องจริงการที่องค์แรกเกาะล้านจะงอกขยายตัวมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใช้มันบูชาสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานแผ่เมตตาจิตกุศลส่วนกุศลให้แก่โคตรแลเกาะล้านแลก็จะงอกขึ้นพิธีอาบแสงจันทร์และเสพน้ำผึ้งเหล็กไหลเสพน้ำผึ้งคือการนำน้ำผึ้งป่าบริสุทธิ์มาให้เสพโดยอาศัยแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเป็นสื่อเหล็กไหลจะเสพกลิ่นสีและรสดังนั้นควรถวายน้ำผึ้งแก่เหล็กไหลในคืนวันเพ็ญโดยจัดในที่โล่งแจ้งให้แสงจันทร์สาดส่องลงมาได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางน้ำผึ้งที่เสพแล้วนั้นจะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปเช่นกลิ่นจางลงสีเข้มขึ้นหรืออ่อนลงเป็นต้นคาถาบูชาให้กล่าวคาถาบูชาดังนี้พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถ
สังโฆเมนาโถโอมสิทธิครูกูสวาหูมขอพลังอำนาจจากธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยอันตรายบนโลกธาตุนี้ด้วยเถิดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่